นะครับฉีดอัดเข้าไปนี่ครับตัวที่ขีดแล้วกับตัวที่ยังไม่ขีดขมเหลาต่างกันนี่ครับเฉพาะด้านข้างนี่ครับนี่ครับพอฉีดเข้าไปแล้วก็โล่งไม่มีฝุ่นช่วงนี้หน้าร้อนนะครับมีใครเคยเจอปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นหรือไม่ครับทั้งที่บางครั้งเราก็เปิดอุณหภูมิอยู่เท่าเดิมแต่บางครั้งเนื่องจากอากาศเกือบ40องศาทั่วไทยครับเกือบทั่วไทยเรื่องไกลตัวก็คือคอยร้อนด้านนอกบางคนก็คิดว่าพอแอร์ไม่เย็นปุ๊บมองปัญหาคือน้ำยาแอร์หมดแต่จริงๆก็คือพวกรังผึ้งนี่ครับมันจะเป็นดูดอากาศเข้าไปมันจะมีพวกเห็นไหมครับพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเกาะให้เราทดลองเอาน้ำฉีดหรือไม่ก็ถ้ามีแรงปืนแรงดันสูงอย่างนี้ฉีดเข้าไปเพื่อล้างเพื่อให้คล้ายๆกับให้อากาศหายใจถ่ายเทได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะมาทดสอบฉีดดูครับฉีดอัดเข้าไปเรามาทดสอบดูว่าตัวที่ฉีดกับที่ยังไม่ฉีดจะต่างกันไหมครับนี่ครับตัวที่ฉีดแล้วกับตัวที่ยังไม่ฉีดขมเหลาต่างกันนี่ครับด้านบนตัวฉีดด้านล่างยังไม่ฉีดรอฉีดให้ทั่วครับจะหายใจโล่งและเย็นสบายแล้วก็ประหยัดไฟเริ่มสะอาดครับเฉพาะด้านข้างนี่ครับนี่ครับพอฉีดเข้าไปแล้วก็โล่งไม่มีฝุ่นดูจุดนี้นะครับเดี๋ยวด้านในผมกำลังรอซื้อไอ้ตัวนี้อยู่ครับตัวที่รองน้ำเพราะด้านในมันไม่มีที่ระบายน้ำเดี๋ยวห้องเลอะแค่นี้ก็ทำให้แอร์เราเย็นสบายแล้วก็ประหยัดไฟครับผมไม่ต้องไปง้อช่างครับนี่ครับหลังจากที่เราล้างคอยร้อนด้านนอกแอร์เย็นฉ่ำขึ้นมาทันตาครับเดี๋ยวผมจะซื้อถุงไว้รองน้ำบ
มจะไปฉีดด้านในครับโดยด้านในเนี่ยผมได้ใช้น้ำยาโฟมฉีดไปบ้างแต่ว่าเนื่องจากโครงกระรอกมันยังมีฝุ่นอุดตันต้องใช้ปืนฉีดแบบเมื่อกี้ครับจะได้หายใจลมทั้งข้างนอกด้านในไม่ต้องไปง้อช่างครับ